สวัสดีค่ะพบกับ Science Science Channel นะคะวันนี้เราจะมาดูกันค่ะระหว่างมังกร2ตัวนี้เลยชื่ออะไรบ้างเนี่ยชื่อเครตัสดราก้อนนะคะกับทวิสเตอร์ดราก้อนค่ะหลังจากที่ทรายรอมาทั้งหมด1วันกับอีก7ชั่วโมงหรือว่าประมาณ32ชั่วโมงนะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าเราจะได้มังกรอะไรเย้ๆนะคะตอนนี้ทรายบรีทติ้งหรือว่าผสมกันที่บรีทติ้งเมาน์เทนตัวนี้เลยปุ๊บไอ้ยาเราได้มังกรอะไรมาสายได้ดาร์กสโตนดราก้อนนะคะเป็นมังกรระดับเวอรี่แลนด์นะคะใช้เวลาเตรียมพร้อมก่อนที่เราจะฟักไข่ได้ในประมาณ1วันกับอีก15ชั่วโมงดาร์กสโตนดราก้อนไม่แน่ใจว่าดาร์กสโตนดราก้อนมีหรือยังชื่อคุ้นมากเลยเป็นระดับเวรี่แลนด์เนาะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาสิไซมีดัสโตนดราก้อนแล้วค่ะตัวนี้เลยเย้รูปร่างหน้าตาดาร์กสโตนดราก้อนก็จะเป็นแบบนี้ขออนุญาตไม่ฟักไข่ต่อละกันนะคะเพราะว่าถ้ารอแล้วก็จะนานก็หลังจากที่ไซมีตัวนี้แล้วไซก็โชว์ให้ดูว่าถ้า2ตัวนั้นผสมค่ะเราจะได้มังกรตัวนี้เลยซึ่งเป็นมังกรนะคะระดับเป็นเวอรี่แลนด์ดราก้อนอย่างที่รู้กันแล้วก็เป็นแฮบิแทตหรือว่ามังกรธาตุที่เป็นนะคะจะเป็นธาตุวอลดราก้อนนะคะแล้วก็ตัวไนท์ดาร์กดราก้อนนะคะตอนนี้ทรายเอาไว้ที่นี่เลยอยู่ในวอลแฮบิแทตค่ะตัวนี้เลยถ้าอยากดูตอนเด็กนะคะตอนเด็กจะเป็นแบบนี้แบบไซเป็นคนที่ชอบเลี้ยงตอนเด็กด้วยมันจะน่ารักอ่ะก็เลยให้เป็นอยู่เป็นคู่ในที่เดียวกันตอนเด็กชื่อกาเซียรูปร่างหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยเราไม่เลี้ยงให้โตค่ะพอเราผสมได้อีกแล้วก็จะปล่อยมันไว้เท่านั้นคือรอบแรกอะค่ะที่ได้มาแบบรอบแรกรอบสองคือที่แรกแบบผสมมั่วๆหยิบจับมั่วๆก็ไม่คิดว่าจะได้อีกนะคะหลังจากที่ไซลองเอาทวิสเตอร์ดราก้อนเนาะเราอาจจะอยากดูภาพชัดๆว่าตัวไหนตัวนี้เลยเดี๋ยวนะแป๊บนึงทวิสเตอร์ดราก้อนไม่ใช่ตัวนี้คือมังกรมันคล้ายกันมากตัวนี้เลยตัวนี้ค่ะทวิสเตอร์ดราก้อนก็จะเป็นตัวพายุหมุนเนาะระดับแรนะคะเราจะได้ธาตุตัวไหนไอ้ดาร์คค่ะมาจากตัวนี้แล้วก็ในธาตุของวอลอิลิเมนต์นะคะเราจะได้มาจากตัวคัดเครตัสดาร์กอนเนาะน้องรัสตี้นั่นเองตัวนี้ซึ่งเป็นมังกรระดับแอลค่ะเป็นมังกรที่ผสมระหว่างธาตุวอลดาร์กอนนะคะแล้วก็เพียวดาร์กอนเราได้เพียวจากมังกรตัวนี้ไอวอลได้เราได้ธาตุวอลมาจากมังกรตัวนี้ค่ะแล้วเราก็ผสมเป็นดาร์กสโตนดราก้อนใช้บรีทติ้งเมาน์เทนนะคะที่เป็นภูเขาในการผสมก็จะได้เป็นเวอรี่แลนด์เหมือนกันจากที่เห็นนะคะก็เหมือนเดิมค่ะอย่างที่ซายพูดบ่อยๆว่าการผสมให้ได้มังกรระดับสูงจะต้องเป็นมังกรที่ค่อนข้างแบบเลเวลสูงเลยประมาณ15ไม่ใช่15เป็นมังกรที่ค่อนข้างจะระดับแลหรือว่าเวลี่แลขึ้นไปส่วนใหญ่จะชอบเลือกมังกรระดับเวลี่แลมากกว่าเพราะอยากได้มังกรที่แปลกคือก็ไม่รู้ผลลัพธ์จนกว่าเราจะแบบผสมพอผสมเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะได้มังกรตัวที่ยากเราต้องดูจำนวนชั่วโมงของการผสมอะค่ะคือมันประมาณสัก30ชั่วโมงอัพ15ชั่วโมงอัพก็โอเคละมันก็จะได้ยากตามระยะเวลาแต่ว่าถ้ายิ่งมากก็ยิ่งจะได้มังกรที่ไข่แบบค่อนข้างเป็นเวรี่แลหรือว่าอิเลเมนต์แบบอิปิกอะไรอย่างนี้ไปเลยก็ในการฟักไข่ก็จะใช้เวลาเหมือนกันถ้าเป็นมังกรที่หายากอย่างเช่นตัวเนี้ยเพียวเทอร่าเงี้ยก็โอเคก็โห51ชั่วโมงเงี้ย2วันตัวนี้เลยดาร์กสโตนดราก้อนก็ล่อไปเท่าไหร่เนี่ยโอ้วันนึงกับอีก15ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะเราก็ใช้ตัว breathing mountain ได้นะคะ
โอเคค่ะจบสำหรับคลิปนี้แล้วขอบคุณที่ติดตามชมกันมานะคะหวังว่าคนที่อยากได้ Dark Stone Dragon เนาะเดี๋ยวโชว์ตัวอีกนิดนึงก็ลองไปทำกันค่ะใช้ Twister Dragon แล้วก็ Kratos Dragon นะคะหรือว่ามังกรที่มีธาตุวอลแล้วก็ธาตุดาร์กก็ได้นะคะเย่ตอนโตก็หมุนติวอย่างนี้เลยชอบนะคือแบบรู้สึกว่าเป็นมังกรที่แบบสวยดีอะลอยได้แล้วก็มีองค์ประกอบของการแบบดีไซน์ของรูปร่างของดราก้อนค่อนข้างสวยอยู่มีหางด้วยโอเคค่ะขอบคุณสำหรับการชมคลิปนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะว่าจะเป็นมังกรอะไรที่ได้สายได้มาพูดถึงเนาะขอบคุณสำหรับการชมนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะชมวิดีโอใหม่ๆเนี่ยก็สามารถติดตามได้กดติดตามได้จากปุ่มแดงด้านล่างนะคะที่อยู่ว่า subscribe หรือว่าจะเป็นข้างขวาของchannel ก็ได้นะคะวิดีโอข้างล่างข้างขวาล่างอะค่ะก็จะได้ชมวิดีโอใหม่ๆก็พยายามจะอัพทุกวันนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย